อนนี้เนี่ยมันมีการเสนอแก้ร่างกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับครับทีนี้ในการเสนอร่างเนี่ยเดิมทีเนี่ยทางฝั่งของภาคประชาชนเองเนี่ยก็มีการเสนอในการแก้ไขมีการรวบรวมรายชื่อเหมือนกันนะครับเสนอต่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา77นะครับก็ยื่นที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วครับกระบวนการนี้เสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งในฝั่งของผู้ประกอบการเนี่ยก็มองเห็นในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาพการอะไรต่างๆตามรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของยกเลิกกฎหมายไม่จำเป็นนะครับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพอะไรพวกนี้นะครับก็เสนอไปแล้วก็ต่อมาก็มีทางภาคของ NGO เนี่ยเขาทำเสนอร่างเหมือนกันอ๋ออีกร่างนึงอีกร่างนึงอีกร่างนึงก็ยื่นไปขั้นตอนเดียวกันยื่นไปผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกันแล้วก็เปิดรับฟังไปเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วเหมือนกันครับทางฝั่งของหน่วยงานราชการเมื่อกี้ที่ทางคุณชิพพุนเกียรติยุทธพูดครับว่าเขาก็มีทำเสนอร่างอันเนี้ยที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมณตอนนี้นะครับก็เสนอมาทีนี้ผมเรียนเบื้องต้นก่อนว่าทางฝั่งของไม่ว่าตัวผมเองหรือในอุตสาหกรรมเนี่ยหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นด้วยที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตัวร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับอันดับแรกก่อนเห็นด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของความสอดคล้องที่มองว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้มันมีปัญหาปัญหามานานแล้วมันให้ทั้งสองฝ่ายมองว่ามันควรต้องมีการแก้ไขทีนี้ในหลักการของการเสนอในการที่จะมีการแก้ไขเนี่ยเขาก็อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา7และในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าถ้าตัวในเหตุผลถ้าเกิดว่าทางท่านท่านบุรุษการทั้งสองท่านได้อ่านจะเห็นครับว่ามันเป็นเรื่องของการอ้างเรื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพการปัจจุบันนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วมันก็ประหลาดเหมือนกันว่าการเสนอแบบสุดโต่งเลยครับพูดงี้นะครับเขามาสุดโต่งหมายความว่าไงก็คือไปหยิบยกตัวอย่างเช่นเนี่ยไอ้เรื่องของไอ้เวลาที่จะดื่มขนมกับเวลาห้ามดื่มนะเขามาเพิ่มเติมในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยหรือธุรกิจเนี่ยมีการยื่นหนังสือผมว่าสื่อได้มีการนำเสนอมาตลอดว่าเอ้ยคงจะต้องมีการทบทวนเอาเรื่องเดียวก่อนนะครับในเรื่องของเวลาห้ามขายเช่นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของวันเวลาห้ามขายวันก็คือวันพระใหญ่ต่างๆแล้วก็เวลาห้ามขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาห้ามขายในช่วงบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อในเรื่องของประโยชน์สาธารณะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็ไปนำมาจากตัวประกาศคณะปฏิวัตินะครับปว253ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2515นานนะครับ51ปีแล้ว51ปีครับใช่ครับแล้วก็เอามาใช้ตลอดแล้วก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมนะเพราะตอนนั้นน่ะที่เขาออกกฎหมายฉบับนี้ผมว่าสื่อก็พูดไปเยอะแล้วครับว่าเป็นการอ้างเหตุผลว่าโดยเดิมที่ออกเนี่ยเป็นคณะปฏิวัติออกเพราะเห็นว่าคนที่ออกไปกินข้าวไปดื่มกินโดยเฉพาะราชการแล้วไปกลับมาออกกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าจะได้กลับมาทำงานก็พอต่อมามันก็นำใช้มาเรื่อยก็จากการที่เดิมทีเนี่ยเขาห้ามขายและห้ามดื่มอย่าลืมว่าประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยในภาษากฎหมายคือมันก็ไปก้าวล่วงกฎหมายอื่นได้ในขณะคือไปริดรอนสิทธิสิทธิภาพคือไปห้ามดื่มเขาจริงมันห้ามดื่มมันห้ามไม่ได้หรอกครับถูกไหมครับเว้นแต่คุณไปห้ามดื่มในสถานที่ต้องห้ามเช่นห้ามดื่มในวัดอย่างเงี้ยห้ามดื่มในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับแต่คุณไปห้ามดื่มในสถานที่เขาขายอยู่แล้วมันห้ามทั่วไปเลยว่างั้นเนี่ยนะใช่เขากับพอคณะปฏิวัติเนี่ยเขายกเลิกเขาก็ยกเลิกไปยกเลิกห้ามดื่มก็ยังคงเหลือห้ามขายห้ามขายทำได้อยู่นะครับพอกำหนดเวลาเรื่องห้ามขายปัญหาที่ตามมาเนี่ยนะครับมันก็ใช้มาจนกระทั่งเราก็มองเห็นว่าเอ๊ะมันกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันหมายถึงการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของภาคเศรษฐกิจครับนะครับเศรษฐกิจที่มันมีมองในเรื่องของการขับเคลื่อนในประเทศไทยมันมี2ตัวใหญ่ๆที่เราพูดเสมอว่าเป็นเรื่องของการส่งออกกับท่องเที่ยวตอนนี้เราต้องพึ่งพาท่องเที่ยวแล้วล่ะเพราะว่ามันเรากระทบโควิดแล้วเราต้องการนักท่องเที่ยวมันเป็นหัวใจหลักในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับทางประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวท่องเที่ยวมีกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเนี่ยมันก็มีอาหารเครื่องดื่มมันอยู่ด้วยนอกจากอาหารเครื่องดื่มอยู่ด้วยมันก็ยังมีเรื่องของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพราะธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเราคนไม่ถึงใครก็นี่ไงพวกค้าปลีกร้านอาหารโรงแรมเหล่านี้เป็นต้นคือเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยพอเรามามองดูว่าไอ้เวลาอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วผมไม่อยากไปพูดเรื่องศาสนาในเรื่องวันห้ามเนี่ยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันประเภทพหุวัฒนธรรมใช่ใช่ศาสนาด้วยเราจะไปเอาศาสนาพุทธอย่างเดียวเนี่ยมันเหมาะสมเพียงพอไหมยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาเนี่ยพอเราบอกวันนี้ไม่ขายนะเขาถามไม่ไม่ขายบอกว่าเอ้ยโทษนะครับวันนี้วันวิสาขามาฆะเป็นวันตรัสรู้พระนิพพานของพุทธเจ้าเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่
ต้องเซเลเบรตเนี่ยมันต้องสังสรรค์ต้องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนี่คิดเป็นอย่างนั้นให้มองมันให้เป็นแบบเป็นภาพที่ว่าเห็นภาพชัดเอาละเมื่อเรามองอย่างนี้เนี่ยแต่กฎหมายฉบับนี้แทนที่จะไปทบทวนว่ากฎหมายไม่ดีไปยกเลิกปรับปรุงนะกลับไปดึงเอากฎหมายเก่ามาอีกแปลประกาศคณะรัฐมนตรีมาไม่เอาละวันนี้จะห้ามดื่มไปด้วยอีกมันย้อนแย้งอะนะฮะถูกครับถูกครับซึ่งอันเนี้ยภาคประชาชนอะไรต่างๆหรือประชาสังคมนะครับเราไม่มองเรื่องกลุ่มต่อต้านกลุ่มต่อต้านให้มองว่าโอ้ยต้องห้ามไปเลยนู่นนี่อะไรต่างผมเรียนงี้ครับกฎหมายฉบับนี้ชื่อว่าอะไรครับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นปัญหาในเรื่องของการโฆษณาเรื่องการขายเรื่องวิธีการขายเรื่องสถานที่ห้ามดื่มสถานที่ขายมันเป็นลักษณะวิธีคิดที่ออกกฎหมายมาเหมือนจะห้ามหมดนะครับคือเหมือนกึ่งๆว่าด้วยความเคารพนะครับมันเหมือนว่ามันไม่ควบคุมแล้วมันจะเป็นการกำจัดมากกว่าในเรื่องของการขายเนี่ยอีก็มีการเราก็มันน่าจะผ่อนคลายในช่วงโควิดนะครับ uh-huh. เพราะโควิดเนี่ยเราก็บอกว่ามันมีเรื่องของใส่หน้ากากแล้วคือแล้วก็เว้นระยะห่างกันได้ไหมครับครับได้ครับคือเว้นระยะห่างเนี่ยมันต้องไม่ต้องไปหาไปเจอกันมันจะต้องมีการซื้อขายทางออนไลน์เพราะเราก็จ้างพวกไบเกอร์หรือพวกรับส่งสินค้าดีกว่ามันออกไปเขาว่าห้ามอีกลดปัญหาเนี่ยใช่ครับมาลดปัญหาเรื่องมาลดขาดอีกเพราะตรงนี้ไม่ต้องออกไปซื้อก็คือไม่ได้มาส่งถูกไหมครับใช่ครับต้องกลับกลายว่าไปห้ามอีกห้ามขายออนไลน์ห้ามขายส่งบอกว่าเอาไปส่งถึงบ้านอีกเพราะงั้นตอนนั้นมาเข้ารายการเราก็บอกว่ามันเป็นการทำให้เข้าถึงง่ายเกินไปเขาบอกอย่างนั้นผมเรียนครับท่านครับครับผมเรียนอย่างนี้ครับผมเรียนให้เห็นภาพเอายกตัวอย่างที่ผมว่าเรื่องห้ามขายออนไลน์เนี่ยนะครับท่านเชื่อไหมครับผมพูดให้มันแบบเป็นเรื่องจริงที่ตลกให้ฟังเรื่องนะถ้าคิดกฎหมายอย่างนี้ได้นะครับนายธนากรเนี่ยนะครับสามารถจะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลได้เหมือนกันครับไงครับวิธีคิดวันนี้เขาบอกว่าเขาจะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับครับคือบอกห้ามขายไปเลยห้ามขายออนไลน์ไปเลยผมก็บอกมั่งถ้าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุท้องถนนในช่วงเทศกาลห้ามขับรถปีใหม่สงกรานต์ให้รถจอดสนิทว่างั้นรับรองไม่มีชนกันแน่นอนศูนย์คันใช่ครับซึ่งการควบคุมเนี่ยมันต้องออกมาตรการมาตรการว่าห้ามขายให้กับบุคคลเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ซื้อขายในเวลาอะไรหรือห้ามขายในที่ไหนส่งเวลาไหนห้ามส่งมอบให้กับใครและอย่าลืมการขายออนไลน์นะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าคุณสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หมดว่าใช้ซื้อยังไงมันกลับกลายที่มันตรวจสอบไม่ดีกลับไม่เอาไม่ใช้กลับไปปล่อยห้ามซะและอะไรที่ตามมาครับทุกวันนี้ท่านทั้งสองครับท่านลองหยิบโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนถ้าลองกดที่ว่าอยากจะซื้อเหล้าพวกขายเหล้าแต่หมดแต่นั่นคือพวกเหล้าหนีภาษีเหล้าผิดกฎหมายหมดเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกใช่แต่คนดีๆขายไม่ได้คนดีๆขายไม่ได้คนที่ถูกต้องขายไม่ได้เออผมแต่คนที่รักก็ปิดแล้วก็เปิดผิดกฎหมายดันขายได้อีกทีนี้ถ้าพูดในเรื่องนี้เนี่ยมันพูดได้ยาวครับว่าการเสนอกฎหมายนี้กฎหมายฉบับนี้นะครับเขาบอกว่าจริงเนี่ยเขามีการรับฟังนะครับรับฟังเนี่ยวันที่1ถึงวันที่18มิถุนายนนี้นะครับโดยเขามีหลักใหญ่ใจความเนี่ยอยู่3เรื่องคือ1เขาจะกำหนดเวลาห้ามดื่มเข้ามาเพิ่มครับ2เขาจะแบบว่าถ้าเขาเจอมีลูกค้าดื่มในเวลาห้ามดื่มเนี่ยเจ้าของร้านต้องมีความผิดต้องรับผิดครับครับที่3ไปเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมในการจับกุมแต่เดิมเนี่ยในการตรวจสอบจับกุมทุกวันนี้ก็มีเจ้าพนักงานเนี่ยร่วมไปจับอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเขาจะขออำนาจเองแล้วจะเข้าในเวลาใดก็ได้อีกเอาหลักกฎหมายในการตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายสดร้อนเพิ่งออกมาเนี่ยไอตัวพรบอุ้มหายพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลหาย2555เนี่ยเพิ่งมีเรื่องมีราวที่ออกเป็นพรกใช่แล้วผิดอยู่เนี่ยต้องไปผ่านไปเนี่ยคือเขาป้องกันในเรื่องของการเข้าไปตรวจไปค้นที่มันไม่เหมาะสมเพราะมันเป็นเรื่องการใช้อำนาจเกินไปละเมิดใช่แต่กฎหมายไปออกมาบอกว่าให้พวกนี้มีอำนาจเพิ่มขึ้นมันยังไงกันแน่ตกลงท่านนะครับว่าคนที่ขายเหล้าหรือทำพวกนี้เนี่ยเขาเป็นอาชญากรเหรอ เป็นขบวนการที่มันร้ายแรงนั่นแหละครับขนาดนั้นเนี่ยแล้วโทษมันร้ายแรงขนาดไหนอะไรผมว่าต้องไปทบทวนดูตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับผมเรียนนี้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้เจตนารมณ์นะครับเขาต้องการอยู่3เรื่องใหญ่ๆแต่ผมพูดให้ฟังเลยครับว่า1เขาออกกฎหมายพรบควบคุมเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เนี่ยอันดับแรกเขาบอกว่าต้องการลดปัญหาของสังคมและเศรษฐกิจ2ในเรื่องของป้องกันอุบัติเหตุท้องถนน3ในเรื่องของป้องกันการดื่มก่อนวัยอันควรคือเด็กดื่มแต่เรื่องสุดท้ายที่เขาอยู่ใน3เรื่องนี้เขาบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องสร้างความตระหนักกับพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างความตระหนักคืออะไรต้องให้ความรู้ใช่ไหมครับครับผมเรียนด้วยความเคารพนะครับทุกครั้งที่ผมอยู่บนเวทีทุกครั้งที่ผมถูกเชิญไปพูดไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการไม่ว่าจะพูดกับกลุ่มของสาธารณสุขหรืออะไรต่างผมบอกว่า
ช่วยส่งเสริมการให้ความรู้เหมือนเพศศึกษาด้วยครับผมบอกว่ามันไม่ใช่เครื่องมือเดียวนะแต่มันก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่มันจะช่วยให้คนเนี่ยมารับรู้ในเรื่องของพิษภัยอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับดื่มมากดื่มน้อยเป็นอันตรายยังไงถ้าดื่มไปมันควรจะพักยังไงร่างกายยังไงไม่ควรดื่มเป็นผู้หญิงมีท้องตั้งครรภ์เจ็บป่วยไม่ควรดื่มผมเนี่ยคือการให้ความรู้เหมือนเพศศึกษาสมัยก่อนเนี่ยทำให้โรคทางเพศมันหายไปเยอะมีการป้องกันท้องก่อนวัยควรก็เยอะแต่วันนี้ผมพูดอย่างเงี้ยผมบอกผมไม่ได้เอาเครื่องมือนี้เครื่องมือเดียวนะแต่ช่วยกันทำไหมคำตอบผมกล้าพูดผ่านสื่อครับเขาบอกว่าขอไม่ทำครับไปทำเรื่องบังคับใช้กฎหมายดีกว่าผมว่าหมายความว่าไงครับลองตอบจุดนี้ให้ผมแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมพูดในเรื่องของจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในหลักการและเหตุผลท้ายของพระบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขียนไว้ชัดเจนครับอันนี้คือเบื้องต้นผมอยากเปิดประเด็นนี้ไปก่อนครับโอ้โหอ่ะก็เป็นจริงๆพอดูมาหลายอย่างนี่มันก็ดูเป็นการกำจัดมากกว่าควบคุมจริงๆนะ มันเห็นด้วยเห็นด้วยมันจะอยู่ยังไงมาดูในบริบทเนี้ยมันไม่ใช่ควบคุมนะมันเป็นการกำจัดเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมก็เหมือนเราพูดคุยกันเนาะอาจจะไม่ต้องถามอย่างเดียวก็คื อผมเคยไปที่เกาะช้างนะครับแล้วก็ว่ายน้ำในสระน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ออกแบบสระดีๆก็คือมีบาร์พูบาให้เรานั่งแช่ตัวครึ่งนึงตัวครึ่งนึงอยู่เอาเท้าวางเอาแขนเท้าบาใช่ไหมฮะแล้วก็มีบาเครื่องดื่มแต่โอเคคือเขาขายนอกเวลาที่กำหนดเขาขายได้ขายได้เพราะเขาเป็นโรงแรมไงเขาไม่โรงแรมอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ถ้าเอามาตรฐานเดียวกันมาใช้เนี่ยแล้วเขาขายไม่ได้มันช็อตฟิลนะเราว่ายไปถึงตรงนั้นแล้วนึกออกว่าถึงเวลาเป้งพอดีเลยนะแล้วเราอยู่ตรงนั้นเต็มที่เราก็อยู่โรงแรมแล้วบอกว่ามันจะส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งหมดอยู่โรงแรมเต็มที่ก็ออกไปหาดกินมื้อเย็นแล้วก็อยู่ในนั้นคือผมจะไปเมาแล้วไปขับที่ไหนอ่ะใช่ใช่มันก็กลายเป็นว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องมันก็ขัดกับบรรยากาศการท่องเที่ยวเหมือนกันผมขยายความตรงนี้นิดก็ได้ครับขยายความตรงที่บอกว่าไอ้เรื่องเวลาห้ามขายนะครับที่ทำไมเขามาเสนอเรื่องห้ามดื่มคือตอนนี้เนี่ยคือการห้ามการที่ห้ามขายนี่ก็ไม่ห้ามดื่มมันก็มีแบบเหมือนร้านอาหารเนี่ยครับคือคนเนี่ยเขาก็ไปกินร้านอาหารก็กลัวบอกโอ๊ยไม่ได้เขาห้ามขายเขาบ่ายสองโมงหกไม่ให้กินไม่ขายแล้วไม่ให้ดื่มนะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามดื่มกฎหมายไม่ได้ห้ามดื่มนะครับห้ามขายเขาบอกว่าเขาไม่ขายแล้วเพราะคนที่ไปดื่มไม่ที่ไปกินอาหารที่ขายถ้าดื่มด้วยเขาบอกเอางั้นคุณเช็คบินมาแล้วกันก่อนบ่ายสองคุณเช็คบินมาเลยผมจ่ายเงินแต่ผมสั่งเอาไว้เนี่ยผมต้องกินทั้งหมดนะแต่ผมไม่ใช่ทิ้งผมไม่เอาหรอกก็กินเลยครึ่งขวดผมไปเททิ้งยังไงอ่ะหรือว่ากินเบียร์มาแล้วสั่งมาเนี่ยมันจะกินได้หมดคุณไปเร่งเขากินหมดทำให้กินเร็วขึ้นเมาไหมครับมันแน่นอนมากกว่าถูกไหมครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือบางคนเนี่ยเขาไปกินร้านอาหารเขาถือเหล้าเขาไปเองร้านอาหารไม่มีเหล้าขายเลยจงถามจะเป็นไรเขาบอกเอ้ยคุณอย่าถือเหล้ามาไม่ให้เข้าร้านผมไม่ขายผมไม่ขายอาหารมันใช่ไหมล่ะครับนี่คือปัญหาฝรั่งเหมือนกันฝรั่งก็งงใช่ไหมงั้นเรื่องโรงแรมกฎหมายไม่ได้ยกเว้นเรื่องโรงแรมนะเวลาห้ามขายงั้นผมเคยพูดอย่างนี้นะครับผมบอกในโรงแรมอ่ะเวลาเราไปพักเนี่ยทุกโรงแรมมีตู้เย็นใช่ไหมครับตู้เย็นมีอะไรอยู่ในตู้เย็นครับมีมินิบาร์ฮะพวกนั้นแหละฮะมินิบาร์มันมีอะไรอยู่ครับมีเบียร์ครับสองโมงเนี่ยต้องให้พนักงานไปเอาเบียร์ออกให้หมดนะโอ้มันก็ไม่ได้ฮะไม่ได้นะครับกี่ร้อยห้องมันจะยังไงเนี่ยผมพอถึงจุดนี้ผมกำลังสร้างวิธีคิดว่าการเสนอกฎหมายหรือการมีกฎหมายอย่างเงี้ยที่มันปฏิบัติไม่ได้นะครับไม่สำเร็จผลคนก่อให้เกิดคนฝ่าฝืนนะครับพอเกิดคนฝ่าฝืนนี่อะไรที่ตามมาครับกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับพอกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์คนก็ไม่เคารพกฎหมายเพราะคนไม่เคารพกฎหมายคืออะไรครับมันก็เลยขาดวินัยเรื่องของกฎหมายแล้วคนไม่เคารพละถ้าผมจะพูดอันนี้ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องรถจักรยานยนต์เหมือนกันที่มันแบบไม่จอดติดไฟแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับย้อนสอนก็เหมือนกันตำรวจต้องประคับกฎหมายตรงนี้ก่อนเขาถึงจะได้เกรงกลัวกันจะได้กระทบกฎหมายที่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือปฏิบัติไม่ได้มันก็ก่อปัญหาทำให้คนไม่เคารพกฎหมายแล้วปัญหาคือมันก็สร้างอะไรครับสร้างในเรื่องของมวลชนสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาออกมาต่อต้านแล้วมันดีไหมครับมันก็ไม่ดีเราก็ต้องอย่างนี้ครับผมขอสรุปรวมอีกนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเสนอกฎหมายเราเห็นการแก้ไขกฎหมายเราเห็นด้วยครับหลักของธรรมาภิบาลหรือการจะแก้ปัญหาเนี่ยในที่เรารู้รับรู้กันอยู่ครับการมีปัญหาใดก็ตามทีเนี่ยมันต้องมาร่วมกันแก้ปัญหาไม่เหตุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแก้ปัญหาอันนี้ถูกต้องไหมครับผมพูดนี้ก่อนต้องนั่งคุยกันถกเถียงกันหาคนกลางมาจริงคนกลางจริงๆนะมานั่นไม่ใช่ว่าคุณคิดฝ่ายเดียวแล้วคุณก็จะสั่งการมันไม่ใช่ครับแล้วอะไรที่มันสุดโต่งเกินไป
มันก่อให้เกิดการฝ่าฝืนไอ้การฝ่าฝืนเนี่ยมันตามมาด้วยนะครับในเรื่องของวงจรอุบาทในเรื่องของทุจริตประพฤติมิชอบมีคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบบางคนเนี่ยมันก็ไปเรียกรับมันก็ไปทำอะไรต่างๆมันก็ตามมาครับวันนี้ที่พวกเราสวยสวยมันก็มีอีกเนี่ยตามอีกแล้วเรื่องนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเห็นนะครับว่าเอ้เห็นเขาไปตามจับกันไปไปหมดเลยได้จับจับเรื่องโฆษณาทำอะไรก็ผิดอะไรเงี้ยมันตีความยังไงเพราะเรื่องนี้มันมีสินบนจากค่าปรับครับแล้วท่านคิดว่าสินบนจากค่าปรับเนี่ยเขาได้เท่าไหร่ครับหรือว่าค่าปรับสัก50,000ในสินบนสักเท่าไหร่ดีครับที่เอาไปแบ่งไปแบ่งกันกับคนไปแจ้งความคนไปจับอะไรต่างๆที่จัดในการดำเนินคดีท่านว่าเท่าไหร่ดีครับกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าปรับโอ้โหสัก20ไหมผมไม่แน่ใจนะผม20เลยเหรอครับผมไม่แน่ใจเพราะผมเหมือนเมื่อเช้าฟังคลิปมาก่อนมาทำรายการเนี่ยก็บอกว่าก็มีปรับ 50,000 ลดให้เหลือ 20,000 อย่างเงี้ยก็มีพอไปคุยกันที่ครับถ้าผมบอกจำนวนเปอร์เซ็นต์ของค่าปรับเนี่ยที่เข้ามาเป็นสินบนรางวัลเนี่ยผมว่าท่านอาจจะหัวเราะหรือตกใจครับมี2อย่างยังไง 80% ของค่าปรับครับโหเป็นครับผมที่ผมเติมคือ 40,000 เนี่ยนะครับมาเป็นก็เนี่ยครับผมพูดตลอดอืมตลอดโอ้ผมให้น้อยมากเลยทีนี้สินบนรางวัลมันก็มีเรื่องตลกต่อไปครับครับก่อนนะครับว่าเมืองไทยระบบกับผมโทษนะผมอาจจะพูดผมเป็นนักกฎหมายนะครับผมก็ใช้วิธีคิดว่าเมืองไทยเนี่ยระบบอาญาเป็นระบบกล่าวหาถูกไหมครับครับผมไม่ได้ไต่สวนคือถ้าผมไม่ชอบคุณชุติภพคุณไม่ชอบผมกล่าวหาเลยเจอหน้ากันผมก็ไปกล่าวหาได้ว่าหมิ่นประมาทผมดูหมิ่นคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาต้องไปแก้ตัวข้อกล่าวหาเองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดความเลวร้ายเนี่ยการแจ้งข้อกล่าวหาโดยคนบางคนที่เขาหวังผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วคนที่เป็นร่วมจับเนี่ยคือประกาศหาแล้วคนไปร่วมจับเป็นเจ้าคนในที่ด้วยครับเป็นพนักเจ้าหน้าที่ด้วยที่มันกลายเป็นว่าใช้ดุลพินิจแล้วเขามีส่วนได้เสียค่าปรับนั้นด้วยครับมันกระบวนการยุติธรรมมองว่าเป็นยังไงครับเละเทะแน่ไปเครื่องหมายคำถามเอาไว้นะครับและที่เลวร้ายกว่านั้นนะครับไอ้สินบนรางวัลที่ผมบอกว่าแบ่งกันไปประมาณ 80% ของค่าปรับเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยคำว่าสินบนรางวัลก็คือตัวหนึ่งตัวเงินสินบนสตางค์ดีนะครับเงินสินบนหมายถึงเงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับอันนี้อัพละ 20% โดยประมาณนะครับส่วนเงินรางวัลหมายถึงอะไรคือเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับเจ้าหน้าที่ผู้จับท่านฟังดีนะครับเจ้าหน้าที่ผู้จับนะครับได้อีกเท่าไหร่ครับอีก 40% โอ้โหเหลืออีก40แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมายความว่าไงครับหมายความค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งค่าปรับถ้าทำให้ได้ค่าปรับแบบคุณได้นี่อีก 20% ถ้าหลุด80ส่วนเหลือ 20% ไปไหนครับก็ส่งคลังโอ้โหรวยตายเลยทีนี้ก็มีคำนิยามนะครับว่าไอ้ความหมายของเจ้าหน้าที่ผู้จับเนี่ยผมขออ่านอาจจะยาวสัก3บรรทัดนะครับเพราะผมเปิดกฎหมายอยู่เจ้าหน้าที่ผู้จับหมายความว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจครับประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาทำหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นและมีส่วนร่วมในการจับกุมทำความผิดสำหรับกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดและตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วและให้หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินตามหน้าที่นะฮะได้มาซึ่งค่าปรับด้วยคือถ้าคุณทำไม่ได้ค่าปรับเนี่ยคุณได้ส่วนแบ่งด้วยหมายความว่าเฮ้ยทำไงจับเขาผมบอกว่าหลักกฎหมายมันกล่าวหาใช่ไหมครับเวลาเราถูกกล่าวหาเนี่ยถ้าเราปฏิเสธข้อกล่าวหาเนี่ยสิทธิของคุณเนี่ยมันจะโดนเรื่องเสรีภาพถ้าคุณจะต้องต่อสู้ต้องทำอะไรครับคุณจะพบกับคุณจะยุคที่จะทำไงต้องประกันตัวถูกไหมครับถูกครับประกันตัวเขาบอกประกันตัวเท่าไหร่ครับอ๋อประกันตัวเท่าค่าปรับครับแล้วผมคิดว่าบางคนบอกโอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวต้องไปเสียค่าทนายเดี๋ยวต้องนู่นนี่อ่ะถ้าคุณรับสภาพลดให้อีกอ่ะเสียค่าปรับลดให้จะได้ไม่ต้องไปถูกดำเนินคดีมันก็กลายเป็นว่าทุกคนไม่สู้คดีครับคดีไปสู่ศาลน้อยมากก็คือไปเสียค่าปรับยอมยอมตรงนั้นยอมดีกว่าเสียเวลาผมว่าตรงนี้ผมอยากมาแก้ด้วยผมก็เสนอทางพรรคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลต่อไปผมบอกว่าคือถ้ามองจุดนี้มันต้องไปมองในเรื่องไอ้ตัวหัวใจที่มันเป็นตัวสำคัญเกี่ยวเรื่องสินบนรางวัลด้วยครับถ้ามันไปเปิดช่องให้เรื่องการให้สินบนรางวัลนะครับทีนี้เอาละสุดท้ายของสุดท้ายเพื่อจะให้มีคำถามเกิดขึ้นถ้าจะมีนะครับท่านครับวันนี้ผมบอกว่าเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ย9ข้อนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาถามบอกว่าท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายอย่างไรก็ไปติ๊กเอาครับว่าท่านเกี่ยวข้องเป็นอะไรเป็นประชาชนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ค้าเป็นอะไรกันไปเกี่ยวข้องยังไงโอเคส่วน
ข้อ2ถึงข้อ8เนี่ยเขาจะถามร่างกฎหมายท่านนะครับว่าร่างกฎหมายเป็นอย่างนี้นะท่านมีความเห็นยังไงก็ถามไปนะครับส่วนข้อ9ท้ายบอกว่าข้อเสนออื่นๆเพิ่มเติมผมบอกงี้ครับว่ากฎหมายฉบับนี้ที่เขาขอแก้ไขนะครับครับผมบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นการรับฟังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา77เพราะอะไรครับท่านไปเปิดดูว่าไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้เขาเปิดรับฟังทั้งหมด37มาตราเพื่อแก้ไขมันไม่ได้มีในเรื่องของการห้ามเสนอในเรื่องของการให้ดื่มกำหนดเวลาห้ามดื่มหรือเจอลูกค้าดื่มแล้วเราไปจับหรืออำนาจหน้าที่เดียวมันมีเรื่องโฆษณามันมีเรื่องการทำห้ามทำ CSR มีเรื่องของเพิ่มค่าปรับนู่นนี่ไม่ได้ถูกถามในนี้ครับเขาถามเพียง4มาตราเองมีมาตราคือที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมถามมาตราที่เหลือคุณไม่ถามเราก็ไม่ได้ยอมรับหรือเห็นด้วยนะอีก3มาตราครับผมสี่มาตราเขาถามมา4มาตราตั้งแต่ไอ้4มาตราเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปโต้แย้งเต็มที่แล้วที่คุณไม่ได้เขียนถามมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับเราไม่ได้เห็นด้วยหรือยินยอมหรือเฉยๆนะครับครับก็ตับกายว่ามันก็ต้องไปเขียนในข้อ9ที่บังเอิญมันมีอยู่ว่าข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติมก็ใส่ไปเลยครับว่าไอ้นี่มันฟังไม่ชอบรับฟังไม่ชอบแบบสอบถามทำแบบตำรวจเนี่ยมันทำไม่ครบอ่ะ